ดีนะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในเกมของ Gary Mod กันอีกแล้วซึ่งวันนี้ค่ะเราก็จะมาจับคู่สู้ท้าชิงกันระหว่างฝ่ายคาเมล่าแมนกับฝ่ายซิกิบิตี้กันนะซึ่งก็ถ้าใครชนะก็จะถูกนำไปสู้ในรอบที่2ต่อไปงานนี้ใครจะได้ตำแหน่งที่1แชมเปี้ยนไปครองถ้าอย่างนั้นเราไปลองกันเลยและคู่ที่1ก็เริ่มต้นขึ้นแล้วเรียกได้ว่าไม่มีฝ่ายไหนยอมกันง่ายๆจะบอกว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยพร้อมพลีชีพก็ได้นะตัวแรกเขาก็คือไรท์ไททันและต้องมาพบกับไททันซิกิบิตี้แอมพาวเลอร์โอ้โหหัวมีออร่าด้วยท่านจะโหดนะถ้าทางเจ้าซิกิบิตี้ทาเลตตัวนี้จะโหดไม่เบาเวลาเอาแล้วซุบซับซุบซับดูซิใครจะอยู่ใครจะชนะรอบแรกใช้วิธีต่อยไม่ได้ใช้แสงใช่เปล่าเอ้าแต่ไททันไม่ได้เปิดใช้แสงสีม่วงเลยนะและแล้วรอบนี้ไททันก็เป็นฝ่ายชนะไปค่ะต่อให้ไม่ต้องเปิดทีวีก็ชนะได้ใสๆเดี๋ยวจะให้เขาเนี่ยไปสู้ในรอบที่สองกันต่อนะและตัวที่สองเขาก็คือซูเปอร์เมกาคาเมล่าแมนชื่อกรอกครับคุณนายกับไอรอนแมนเนี่ยมีโดนอยู่บนหัวไหล่ด้วยนะเขาน่าจะมีขาพลังงานสีแดงนะแล้วก็ตัวต่อไปค่ะจะมาสู้กับเจ้าซิกิบิตี้ซ่วมใบเลื่อยน้ำกดโอ้โหน้ำกดกระเซ็ตเข้าปากมาแล้วหัวสั่นเลยมีทั้งใบเลื่อยแล้วก็น้ำกดในตัวของมันเองโอ้ยอะไรมันจะรุนแรงโหดร้ายขนาดนี้ถ้าโดนจังๆเนี่ยถึงกับตัวเปื่อยเลยก็ว่าได้นะเอาล่ะเราจะมาให้เขามาประชันกันอ้าวไปแล้ววิเดียวยังไม่ทันได้สู้เลยดูดิหันไปตดใส่ด้วยอ่ะล้มควันเลยทีเดียวทำไมมันเลือดน้อยอย่างเงี้ยถ้าจะตีแรงเกินก็ได้แล้วก็ตัวต่อไปค่ะเพราะว่าคือไททันเมกาทีวีแมนตัวนี้น่าจะเป็นตัวใหม่นะคะแต่อาจจะไม่ใหม่สุดนะดูหน้าจอของเขาสิมีตั้งหลายจอนะแล้วมือของเขาก็เป็นใบเลื่อยข้างด้วยล่ะนี่เลยต้องมาเจอกับเจ้าไททันสกิบิตี้จีแมนบอสให้มันเอาตัวของทีวีแมนมาใส่อะเปล่าอ่ะใช่ปะมาใส่ตัวของไททันทีวีแมนเข้าไปใช่ไหมแถมเป็นตัวหัวส้วมด้วยเอาแล้วแล้วก็ต้องให้เขาสู้กันนะตัวใหม่กับตัวเก่าตุ้มตั้มตุ้มตั้มเอาไปซะแล้วอ่ะไททันเมกาทีวีแมนของเขาตุยไปแล้วไม่นะหน้าทิ่มไปเลยหลับสบายไปทีเดียวยังไม่ทันออกท่วงท่าเขาก็เสียทีให้กับเจ้าบอสจีแมนไปซะละมาเจอกับตัวเต็งก็แบบนี้แหละแล้วตัวต่อไปค่ะเขาก็คือไททันคร็อกแมนเป็นเจ้าแห่งการเวลาดูดิโอ้ยทองเหลืองอารามเหลือเกินอย่ากับพาเครื่องเขาจะแก้เกมนี้หรือเปล่านะแล้วเขาจะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศรอบสุดท้ายหรือเปล่าเราต้องมาลุ้นกันค่ะแล้วก็นี่เลยคู่ท้าชิงของเขาคืออีวิลไฮบริดทีวีแมนมันมาจากนรกหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใครส่งเขามาเขาอาจจะมาจากมิติมัลติเวิร์สก็ได้นะเอาแล้วหุยใช้ก้าวพริบตาพุ่งมาเลยอ่ะอือหือเอาแล้วเอาหงายเงิบอ๋อยังไม่ได้ใช้พลังหยุดเวลาเลยอ่ะไอ้ตัวนี้มันโหดชะมัดเลยแค่ต่อยก็ตายแล้วแล้วก็คู่ต่อไปค่ะเขาก็คือไททัน Broken Upgrade Camera Man ตัวนี้ก็แบบว่าเป็นในแบบชำรุดนะคะหรือแบบผุพังเนาะอ้าวเฮ้ยแขนขาดด้วยอ่ะแล้วจะไหวไหมเนี่ยกลายเป็นเดดไอ้ด้วนไปเลยแต่ถึงมีแขนข้างเดียวเขาก็โหดอยู่นะตัวนี้มันน่าจะเป็นบอสโถส้วมทางขยะเล็กถึงจะตัวนี้ก็จะเป็นเจ้าไซเอนทิสต์ที่อัปเกรดขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งแปลว่าการเอาถังขยะเล็กอะมาใส่ตัวซะงั้นไม่รู้ว่าอัพขึ้นหรืออัพลงกันแน่นะเอาโถส้วมทิ้งไปเฉยเลยอาจจะโหดก็ได้นะเอาแล้วไฟติ้งต่อยซ้ายต่อยขวาสู้กันนานอยู่ได้อยู่ได้อยู่ตัวเต็งทั้งคู่เลยนะนี่คือระดับบอสทั้งคู่เลยต่อยกันนานอยู่นะไม่น่าเชื่อเลยว่าจะต้องมาเจอกันรอบที่หนึ่งเนี่ยไททันคาเมล่าแมนถึงแม้จะแข็งด้วนแต่ว่าเขาก็ยังสู้ไม่ถอยเฮ้ยแต่เขามีท่าไม่ตายอยู่นะนั่งไงพูดถึงก็ใช้ท่าไม่ตายเลยทีเดียวเอาอยู่ให้ดูเหมือนว่าไททันคาเมล่าแมนชำรุดของเราเนี่ยเขาเก่งไม่เบาเลยนะของเขาแรงจริงแล้วก็มาถึงคู่ต่อไปค่ะเขาก็คือไททันอัลต้าทีวีแมนว้าวนั่นมันกี่จอกันน่ะเหมือนข้างหนึ่งปืนสกินเสียเปล่าอ่ะเฮ้ยสกินเท่ๆอันนี้คือเท่แล้วใช่ปะแล้วก็มาสู้กับเจ้าโถส้วมหน้ากากสารพิษตัวนี้เขาจะใส่แบบคล้ายๆกับหน้ากากหมูหรือว่าหน้ากากกันสารพิษนะก็จะสูดแก๊สพิษไปก็ได้นะหน้าสารเชียวมันยิงสารพิษเปล่าเฮ้ยออร่าสีม่วงขนาดไหนเน่ามาเหลืองไปเลยเฮ้ยเขามีออร่าเปิดหมดสีม่วงด้วยเหรอแต่เขาสู้เจ้าโถส้วมหน้ากากสารพิษก็ได้เฮ้ยทำไมแพ้รับสบายเลยทีเดียวเจ้านี่มันยิงสารพิษใส่เปล่าอุ้ยตัวนี้เขาโหดนะ
แล้วคู่ต่อไปเขาก็คือไททันทีวีแมนเพรสเชอร์เขาน่าจะเป็นหน้าจอพังนะกล่าวว่าดูไปแล้วเนี่ยเขาน่าจะโหดไม่เบาเลยแหละแต่ดูนี่ตัวเขาเย็นไปหมดเลยอ่ะสมุดสมบัติหน้าดูเลยเขาน่าจะผ่านมาหลายสมรภูมิลบนะต้องมาสู้กับเจ้าหัวเถาส้วมตำรวจอัพเกรดเจ้าหัวเถาส้วมสกิลิตี้พอลิสอัพเกรดเจ้าตัวเนี้ยมันก็จะโหดขึ้นนะดูปืนของมันดิมีตั้งกี่กระบอกอ่ะมาพร้อมกับไฟวี่หวอด้วยเอาแล้วอุ้ยโดนฉายแสงเปิดโหมดใช้แสงสีแดงทีเดียวตายได้เหรอยังไงล่ะให้มันรู้ซะบ้างว่าไผ่เป็นไผ่อุ้ยโหดเกินไม่นึกเลยว่าจะทีเดียวชนะนะเนี่ยตอนแรกคิดว่าเป็นพวกมิวทันนะเนี่ยเพราะว่ามิวเขายาวๆอะนะต่อไปมาดูฝ่ายผู้หญิงบ้างเขาคือทีวีวูแมนเมกะบอสผู้หญิงเพลงหนึ่งเดียวของเราในวันนี้แต่ต้องมาสู้กับเจ้าสกิบิตี้นะเพราะว่าเราแยกฝ่ายกันแล้วเอาละศึกคราวนี้ยังไม่มีทางจะจบลงง่ายๆยังคงยืดเยื้อกันต่อไปเพราะว่าคือสกิบิตี้เครซี่ไซเอนทิสต์บล็อกเคนโอ้โหตาหลุดออกมาเลยนะจะไหวไหมนะลุงเขาเป็นเวอร์ชันพังใช่เปล่าลุงไม่น่าไหวนะลุงกลับไปซ่อมตัวเองก่อนไหมเขาก็ต้องปกป้องเผ่าพันธุ์โถส้วมของเขาว่าเปล่าอ่ะเอาแล้วนี่เจอสายแสงก่อนเลยอุ้ยคันๆใช้แสงหรือว่าไปเกาให้เขาอ่ะเดี๋ยวลุงจะฉายแสงมากโอ้โหลุงคำรามเลยอ่ะโอ้โหดูปากสินี่ไงฉายแสงแล้วแต่ว่าแสงทียังไม่ยอมตุยต่างคนต่างฉายเลยตอนนี้เอาตายแล้วทีวีแมนเมกาบอสของเขาไปเฉยไม่นะให้อย่างงี้ก็เข้ารอบท้าชิงไปเลยละกันอุ้ยลุงโหดนะเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยโหดเงียบนะโหดเงียบเป็นยังไงก็ไม่รู้แต่รู้ว่าฝีมือเขาไม่ธรรมดาต่อไปรอบที่2รอบที่2ต้องเจอกับไตรไททันนี่เลยผู้ชนะคู่แรกของเรานะเขาจะเจอกับใครไปไม่ได้นอกจากนี่เลยเจ้าโถส้วมใบเลื่อนน้ำกรดว้าวตัวโหดทั้งคู่เลยนะรอบที่แล้วนี่สร้างผลงานไว้อย่างดีเลยเอาแล้วเอาแล้วนี่คืออะไรอ่ะเข้าไปในใบเลื่อนเข้าไปเลยอ่ะอ้าวเฮ้ยหายไปเลยได้ออกมาปะไม่ได้ออกหรือเข้าเราไม่ออกเลยอ่ะแล้วกระโดดเข้าไปทำไมอ่ะเอาก็มันจะต้องจุดโจมทั้งนั้นน่ะทีนี้เราก็จะมาเจอกับไททันครอกแมนเจ้าเก่าเจ้าเดิมไททันนาฬิกาของเราจะเอาอยู่ไหมเขามาด้วยความมั่นใจสุดๆเขายืนเท้าใส่เอวแล้วอ่ะนี่เลยไอ้เจ้าตัวเนี้ยไททันสกิบิตี้จีแมนบอสเขาถือว่าเป็นตัวเต็งของศึกซีซั่นนี้เลยไททันครอกแมนน่าจะลำบากแล้วรอบนี้เอาแล้วไฟติ้งโอ้โหต่างคนต่างใช้แสงไหนดูดิไอ้ยังไม่กระเด็นหรอไอ้นี่ก็ออกโพเดียมไปละไปแล้วอ่ะไม่น่าเชื่อเลยเขาบอกแล้วไททันครอกแมนของเขาว่าไม่ธรรมดานี่ยังไม่ทันได้ใช้สกิลหยุดเวลาแล้วเนี่ยนี่แค่แบบว่าแค่ใช้นิ้วกระดิกนะต่อไปก็นี่เลยไททันบล็อกเคนอัปเกรดคาเมล่าแมนเขายังไหวอยู่นะต่อให้แขนขาดไปข้างนึงแล้วอย่างน้อยเขาก็มีอีกข้างนึงนะดูสิว่าเรามีเขาจะไหวเปล่านี่เลยมาสู้กับเจ้าหน้ากากแก๊สพิษกันหน่อยเป็นไงเตรียมปล่อยก๊าซพิษให้ขาดใจตายไปเลยนะรอบนี้มันน่าจะยิงน้ำกรดได้นะว่ามันอาจจะประเมินเจ้าคาเมล่าแมนต่ำไปก็ได้นะเพราะว่ามันชนะมาหลายยกแล้วใช่ไหมเอ้ยบอกแล้วรอบนี้หนุ่มหมูยกไปต้องมาวัดแค่นี้ล่ะนี่เจอหัวโคกอะไรวัดพื้นเอ้าจะถ้าไม่ตายเปิดก่อนเลยอะแตกสลายร่างเลยทีเดียวเฮ้ยตัวนี้น่าจะได้ตำแหน่งแรกๆหรือเปล่าวะไม่น่าเชื่อเลยนี่แหละต้องมาเจอกับไททันทีวีแมนหน้าจอพังไหวไหมเขายืนโยกไปเยกมาแล้วเหมือนเขาจะกิ้งไงก็ไม่รู้อะแต่เวลาสู้เขาเรียวแรงมหาศาลเลยนะเขาจะยืนหลับอยู่ก็ได้นะนี่เลยเจ้าบอสไซเอนทิสไอ้นี่ก็หน้าจอพังกันนะอันนี้ก็เวอร์ชันพังเหมือนกันพังกับพังมาเจอกันเนี่ยมันจะพังหรือเปล่าที่สำคัญนะเป็นคนที่ฉายแสงสีแดงทั้งคู่เลยนะมาลองดูกันดีกว่ามาเลยดูซิว่าออริจินอลกับของล่องเลนแบบเนี่ยใครจะชนะนี่ใช้แสงกันเลยโอ้โหต่างคนต่างฉายโอ้โหอ้าปากด้วยแสงสีแดงนะผัดกันเปิดโหมดแสงสีแดงเลยเขายังไม่ยอมอุ้ยปล่อยขึ้นเสียงด้วยแล้วก็ผัดมาต่อยกันแทนเอาแล้วเอาแล้วเสียงที่ต่างหากเอาไม่ออกเลยว่าใครจะชนะรอบนี้นั่นดีลุ้นอยู่ว่าใครเปิดไม่ตายก่อนนะอ้าวไปแล้วไททันทีแมนเข้าไปซะละเรียบร้อยไม่น่าเชื่อเลยว่าคุณลุงตาล่วงจะชนะนะเนี่ยอ๋อผิดหวังชะมัดเลยไม่เป็นไรเรายังมีคู่อื่นให้ลุ้นอีกไททันนาฬิกาแมนแต่อย่าทำให้เราผิดหวังนะยังไงเนี่ยต้องเข้าไปถึงรอบท้าชิงรอบสุดท้ายให้ได้เลยให้ครองที่หนึ่งไปเลยนะเขาก็เป็นหนึ่งในตัวเต็งในการแข่งขันครั้งนี้นะนี่เลยไอ้เจ้าใบเลื่อนน้ำกรดหัวโถส้วมโอ้โหแอบไปกระซิบบอกไททันคอกแมนได้ไหมว่าอย่า
กระโดดเข้าไปข้างในนะเขาเข้าแล้วออกไม่ได้นะคะเข้าไปแล้วจะเข้าไปได้โอ้ยแต่เขาผลักตัวเองออกมาได้อู้หูยไม่น่าเชื่อถึงกับแตกสลายเป็น TNT เลยนะโอ้ยระเบิดกระจายกระจุยเลยอ๋อสุดยอดเลยมันต้องอย่างนี้สิไททันคอกแมนเอาล่ะเรามาดูคู่ต่อไปกันต่อดีกว่านะนี่เลยไททันบร็อกเก้นอัพเกรดคาเมล่าแมนเขาจะต้องสู้กับใครน่ะหรอแน่นอนเลยนี่ไงเจ้าเก่าเจ้าเดิมเลยเจ้าโถส้วมไซเอนทิสต์อัปเกรดโอ้โหความบังเอิญนี่คืออะไรอย่างนี้มันก็เหมือนในซีรีส์เลยสิแต่ว่าไหนเป็นเวอร์ชันบร็อกเก้นไปแล้วนะอย่าทะนงต้องเป็นอะไรนะว่านายจะชนะเอาแล้วอุ้ยโดนปลาหัวไปก่อนแล้วไม่เจอฉายแสงตัวสั่นตัวสั่นไม่ถ้าไม่ตายต่อยทะลุทะลวงจะปืนยิงด้วยนี่เจอค้อนทุบแต่ไม่มีค้อนให้ทุบเอาหัวโขกแล้วกันเอามือทุบนี่แหละไอ้โหดอยู่โหดอยู่ดูเหมือนว่าไททันคาเมล่าแมนจะได้เปรียบนะช็อต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 อีกแล้วแต่ว่าไซเอนทิสต์อัพเกรดก็ไม่ยอมเหมือนกันเอาไปแล้วอ่ะพระเอกของเราเอามันกินเข้าไปเลยเหรอโอ้ดูมันปล่อยออร่าคลื่นเสียงสิถ้าอย่างนั้นศึกตัดสินรอบนี้มันคือศึกชี้ชะตาเอาแล้วเจ้าไททันคร็อกแมนฝากด้วยนะโอ้โหไหลกระดิกด้วยไม่ต้องห่วงหรอกงานนี้ฉันจัดการเองยังไงยังไงมันก็เป็นศึกของพวกฉันเราเป็นเหล่าพันธมิตรมัลติเวิร์สอยู่แล้วนี่นะเรายอมไม่ได้หรอกมันกินเพื่อนไททันคาเมล่าแมนของเราไปแล้วงานนี้แหละเราจะปราบมันเองคิดว่าจะจัดการฉันได้เหรอเฮ้ยประเมินฉันตามไปแล้วถ้าฉันไม่เจ๋งจริงฉันก็คงไม่เข้าสู่รอบสุดท้ายแบบนี้หรอกนะลุงไหวไหมเนี่ยเอาแล้วศึกตัดสินเริ่มได้พุ่งไปเปิดก่อนเลยเข้าถึงตัวนะเนี่ยนี่เจอลุงแกมใส่โอ้โหปล่อยขึ้นเสียงเดี๋ยวนะเขายืนกอดกันนะเปล่าเหมือนเขายืนกอดกันเลยเฮ้ยไททันคอกแมนเขาบอกว่าชิวๆแล้วนะไม่ชิวนะเฮ้ยอะไรนะหยุดเวลาเฮ้ยเขาไททันหยุดเวลาเหรอใช่ใช้พลังหยุดเวลาดูบนท้องฟ้าสิมีนาฬิกาเต็มไปหมดเลยอะโอ้โหทีเดียวลุงตุยเย่เลยเขาเรียกว่าหยุดเวลาหยุดชีวิตไม่น่าเชื่อเลยหุยไททันคอกแมนนี่เขาเป็นของจริงนี่ขนาดยังไม่ได้ใช้พลังย้อนเวลานะแค่ใช้พลังหยุดเวลาเนี่ยหน้าทิ่มกันหมดแล้วโอดเกินแล้วเราก็ได้ผู้ชนะในวันนี้ที่1ก็คือไททันคร็อกแมนและที่2เขาก็คือ Security Crazy Scientist Broken และที่3ก็คือไททัน Broken Upgrade Camera Man สุดยอดไปเลยทุกคนสู้อย่างสมศักดิ์ศรีที่1เนี่ยโหดสุดจริงๆก็โอเคจ้ะถ้าชอบเกม Gary Mod แล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กระดิ่งให้กันด้วยล่ะและอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยด้วยกันนะคะวันนี้ต้องไปก่อนแล้วนะบ๊ายบาย